ได้ได้บอกให้เขารอก่อนนะเดี๋ยวผมลงไปคุณนิชาฝ่ายขายก็โทรมาบอกผมว่าลูกค้ารายใหญ่ต้องการรองเท้าสเปคพิเศษจำนวนมากคุณมากับผมเร็วมึงครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับคุณผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวัสดีครับผมมดินนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยผมพี่ลุนครับหรือคุณจะเรียกสั้นๆว่าพีทก็ได้นะเพราะว่าเราเคยเจอกันแล้วยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการครับแล้วก็คงจะจำน้ำหนักมือผมได้นะคุณพีทอยากได้รองเท้าแบบไหนเหรอคะผมอยากได้คล้ายๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวจะเพิ่มดีเทลมันสักหน่อยมันไม่ยากอย่างไรหรอกพีทนี่ที่ทำงานนะคุณมาทำอะไรอ่ะลิสานี่คุณพิรุณลูกค้ารายใหญ่ของเราดีเลยครับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเงี้ยผมก็จะได้สั่งทีเดียวแล้วก็รู้เรื่องกันหมดเนาะนี่ไอ้รองเท้าสีทองคู่เนี้ยผมว่ามันดูเฉยๆมันดูเรียบไปผมอยากจะเพิ่มดอกทองดอกใหญ่ๆสักดอกพวกคุณพอจะทำให้ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวทางเราจะปรับแบบแล้วรีบส่งให้ดูนะคะมันคงไม่นานหรอกครับทางเรามีต้นแบบอยู่แล้วถ้ายังไงเราเสร็จแล้วเราจะรีบแจ้งไปนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเลยครับผมรอได้ผมแค่อยากจะได้เห็นดอกทองหลายๆแบบหลายดอกเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะคอยมาที่นี่บ่อยๆแล้วกันเนาะแล้วทางคุณเนี่ยก็แค่คอยส่ง PR สาวสวยคนนี้มาต้อนรับผมก็พอไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมครับ